ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับวัตถุดิบหลักของเราก็คือหน่อไม้ครับนี่ปกติแล้วมันขึ้นในป่าในป่าไผ่ครับในป่าไผ่ครับช่วยหน่อยช่วยอธิบายหน่อยผมเนี่ยนะเอาหน่อไม้นะครับก็ขึ้นอยู่ในป่าไผ่ช่วงฤดูฝนก็จะมีเยอะแต่พอผ่านฤดูฝนไปแล้วเนี่ยก็จะหายากเพราะว่าจะกลายเป็นต้นแล้วอันนี้นี่ชาวบ้านเป็นคนเก็บมาเองเลยป่ะครับเนี่ยใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไปด้วยแต่หลังๆไม่ได้ไปแล้วครับพอดีงานในฟาร์มยุ่งท่านผู้ชมครับผมลืมแนะนำเพื่อนผมครับอันนี้กัมบี้เป็นเกษตรกรครับทำงานอยู่ฟาร์มออร์แกนิกครับชื่อดราก้อนไฟฟาร์มครับสวัสดีครับผมกัมบี้นะครับก็เป็นเจ้าของดราก้อนไฟฟาร์มครับเป็นเจ้าของเหรอใช่ครับก็ดราก้อนไฟนะครับก็แปลว่าแมงปอส่วนแมงปอก็คือกัมบี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้กัมบี้นะครับสอนวิธีหั่นหน่อไม้ให้ดีกว่าหันมาหั่นหน่อไม้โชว์หน่อยครับนะครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหอมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนี้พวกเราจากช่องแล้วขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับพ่อลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเอาอะไรหรือเปล่าง่ายอย่างกันนะผมกับเพื่อนทำแกงหน่อไม้นะครับสวัสดีครับคุณลุงกินด้วยกันไหมครับใส่เห็ดทอปอะไรหอมสุดยอดเห็ดทอปของชอบของแม่เปิ้ลผมตักให้พ่อนะครับไม่ต้องแบ่งให้แม่เป็นตัวกินกันไปเถอะคุณพ่อคงจะรักคุณแม่มากเลยนะครับจำได้ด้วยว่าท่านชอบกินอะไรบางทีรักมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันเรากินกันดีกว่าปีศาจจริงด้วยทุกคนก็ต้องกินข้าวเร็วแบบนี้แหละเพราะเวลาทุกนาทีคือชีวิตเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รีบๆพูดมาเดี๋ยวดิยังกินไม่เสร็จเลยงั้นก็เชิญกูไปละเดี๋ยวนี้เจ๊เราบอกว่าเรามีเรื่องอยากคุยกับนายไงแต่กูไม่อยากคุยกูแค่อยากให้มึงออกจากห้องกูแค่นั้นแหละหมดธุระกันแล้วนะมือนี้กูจ่ายเอง
คไม่พูดแล้วก็ได้แต่ตอนนี้เราต้องการเพื่อนสักคนนายช่วยอยู่เป็นเพื่อนเราก่อนได้ไหมงั้นก็กลับก่อนนะช่วงนี้เครียดกลัวสอบไม่ติดงั้นกูว่าต้องรีแล็กซ์มึงอยากไปไหนบอกเลยเดี๋ยวกูพาไปThank you.
ินไปดิเธอจะ